เนี่ยนะคะหลายๆคนบอกว่าช่วงเข้าสู่หน้าหนาวเผื่อเราจะใช้แอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่ลดน้อยลงบ้างเผื่อค่าไฟจะถูกลงบ้างหลายๆคนก็หวังว่าอย่างนั้นประหยัดกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะเพราะค่าไฟฟ้าช่วงเวลานี้เราต้องจ่ายกันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวค่ะแต่คราวนี้มันจะสูงไปอีกมากน้อยแค่ไหนกฟผ.บอกว่านะคะค่าไฟในปีหน้ายังทรงตัวระดับสูงนะคะตามต้นทุนของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าวางแผนใช้ไฟฟ้าพลังงานทดแทนลดพึ่งพา LNG ค่ะพร้อมกันนี้ก็รณรงค์ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าร่วมกันประหยัดพลังงานนายประเสริฐศักดิ์เชิงชวโนรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะคะบอกว่าแนวโน้มค่าไฟฟ้าปี2566ยังอยู่ระดับสูงตามทิศทางราคาพลังงานโลกต้องติดตามสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนหากยังยืดเยื้อจะยิ่งทำให้ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNGที่ไทยเราต้องนำเข้ามาผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มแพงขึ้นไปอีกอย่างเช่นหากราคาก๊าซ LNG อยู่ที่50ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU จากปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ40ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU เมื่อเทียบเป็นหน่วยค่าไฟฟ้าของไทยจะสูงถึง13บาท30สตางค์ต่อหน่วยสำหรับการบริหารต้นทุนค่าไฟฟ้าอยู่ระหว่างปรับแผนเชื้อเพลิงให้เหมาะสมทั้งใช้ดีเซลทดแทน LNG ที่แพงกว่ายืดอายุโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะและสั่งจ่ายจากโรงไฟฟ้าต้นทุนที่ต่ำที่สุดก่อนเช่นโรงไฟฟ้าพลังน้ำปรับระบบไฟฟ้ารองรับพลังงานทดแทนที่จะเข้าระบบมากขึ้นให้มั่นคงจัดทำโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้ทันสมัยยืดหยุ่นนำพลังงานหมุนเวียนมาปรับใช้พัฒนาระบบกักเก็บพลังงานในรูปแบบต่างๆที่เชื่อมต่อกับระบบส่งไฟฟ้าทำหน้าที่กักเก็บพลังงานในช่วงที่ระบบมีความต้องการไฟฟ้าต่ำและจ่ายไฟฟ้าคืนสู่ระบบเพื่อชดเชยกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนในช่วงบ่ายลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในช่วงหัวค่ำและลดความหนาแน่นของสายส่งกำลังไฟฟ้าในขณะเดียวกันต้องการให้ทุกฝ่ายร่วมกันประหยัดไฟให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงมากที่สุดจะมีส่วนช่วยลดการนำเข้าทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าต่ำลงได้